จริงๆเสียกาแฟโบราณยังงงถูกหวย2รางวัลในใบเดียวกันเชื่อบารมียักษ์วัดแจ้งจริงๆเสียกาแฟโบราณยังงงถูกหวย2รางวัลในใบเดียวกันคือรางวัลเลขหน้า3ตัวและเลขท้าย3ตัวจำนวน5ใบเชื่อบารมียักษ์วัดแจ้งวันที่30ธันวาคม65ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังกองสลากประกาศผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่30ธันวาคม65รางวัลที่1ได้แก่ 157,196 รางวัลเลขหน้า3ตัวได้แก่ 007,522 รางวัลเลขท้าย3ตัวได้แก่ 250-425 และรางวัลเลขท้าย2ตัวได้แก่58ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้รับทราบว่ามีผู้โชคดีถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล3ตัวหน้าและ3ตัวหลังในใบเดียวกันจึงได้สอบถามไปยังนายอเนกจิตตขจรเกียรติเจ้าของธุรกิจกาแฟโบราณตรามังกรบินซึ่งเป็นผู้ที่โชคดีถูกรางวัลดังกล่าวโดยได้รับการเปิดเผยว่าตนได้มีโอกาสได้ไปร่วมพิธีส่ง250ปียักษ์วัดแจ้งวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารโดยเมื่อวันที่25ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งมีพิธีปลุกเสกยักษ์วัดแจ้งรุ่นมหาบารมีมีพิธีที่เข้มขลังหลังจากเสร็จพิธีตนก็ได้ไปซื้อลอตเตอรี่จากคนขายที่เดินมาขายอยู่บริเวณหน้าวัดตนตั้งใจซื้อท้ายเลข250ซึ่งเป็นอายุของยักษ์วัดแจ้งตนไม่ได้สนใจอะไรซื้อมาก็เก็บไว้กระทั่งวันนี้ตนได้นั่งอยู่ในรถยนต์ฟังการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลจนกระทั่งออกรางวัลเลขท้าย3ตัวและเลขหน้า3ตัวตนเอจายจึงได้หยิบขึ้นมาดูร้องตะโกนด้วยความดีใจก็พบว่าถูกรางวัลทั้งหมด5ใบตนเชื่อว่าเป็นเพราะบารมียักษ์วัดแจ้งแน่นอนก็ยังงงอยู่ว่าถ้าถูกแบบนี้แล้วจะไปขึ้นรางวัลได้ทั้งรางวัล3ตัวหน้าและ3ตัวท้ายหรือไม่เบกกี้สปาร์ครักแต่งงานกับลูกชายเพื่อนอวยสามีไร้ที่ติอายุเด็กกว่าไม่ใช่อุปสรรคถือเป็นคู่รักต่างวัยที่ลงตัวหลังวิวาฟ้าแลบสำหรับคู่รักเบกกี้ศรีธัญญานักร้องและพิธีกรชื่อดังกับแฟนหนุ่มหาคุณตภาพงที่อายุห่างกันถึง13ปีแถมฝ่ายชายยังเป็นลูกชายของเพื่อนเบกกี้แต่อายุกลับไม่ใช่อุปสรรคซึ่งเรื่องราวความรักนี้เป็กกี้ได้เปิดใจในรายการโต๊ะหนูแมมโดยเป็กกี้ศรีธัญญาเผยว่าคือเป็กรู้จักคุณแม่ถากูลก่อนเขาก็เป็นผู้ใหญ่ที่เราเคารพคุณน้อยแม่ถากูลเขามีธุรกิจเยอะแล้วตอนนั้นเป็กเองก็อยากมีธุรกิจทำความสะอาดแบบเปิดกิจการแม่บ้านแล้วก็ส่งตามคอนโดก็เลยคุยกับเขาระหว่างที่คุยกันก็มีวันหนึ่งเขาพรีเซนต์เรื่องลูกชายคุณน้อยเขามีลูก3คนก็มักจะเล่าว่าลูกเขานั้นประเสริฐดีรักครอบครัวลูกคนโตทำงานบริษัทใหญ่ลูกคนเล็กก็เป็นคนดีเราฟังเรื่องนี้มาเป็นหมื่นเป็นล้านครั้งจนหลังๆไม่อยากฟังแล้วมีอยู่วันหนึ่งเขาก็ตามให้ลูกมารับแต่ตอนนั้นเป็กไม่ได้เจอกับถากุณนะเพราะเดินแยกออกมาจากคุณแม่เขาแล้วครั้งแรกที่เจอเป็กกี้รู้สึกยังไงถากุณจริงๆตอนนั้นเห็นเขาครั้งแรกที่คอนโดเนอะไปรับคุณแม่แล้วก็เห็นเป็กเดินลงมาก็เห็นว่าผู้หญิงคนนี้หน้าตาดีสวยรู้สึกว่ามีอะไรที่เราอยากจะเข้าไปทำความรู้จักเขาก็เลยเริ่มไปหาเฟซบุ๊กและถามแม่ว่าคนนี้เป็นใครก็เลยไปเสิร์ชและทักเขาไปเบกกี้หลังจากนั้นเขาก็ทักมาว่าสวัสดีครับผมลูกคุณน้อยนะครับเบกก็สวัสดีค่ะเขาก็ดีเอ็มมาชวนคุยได้ระยะหนึ่งทิ้งระยะไปเป็นเดือนเขาก็ชวนไปออกเดทแล้วตอนนั้นเป็กก็โสดอยู่สักปี2ปีที่โสดอยู่ไม่ได้คบใครตอนนั้นก็เลยไปดูก็ได้ตอนที่เดทกันครั้งแรกเป็นยังไง
เบกกี้ตอนที่เจอเขาครั้งแรกเบกก็ไม่ได้ถามอายุเขาและด้วยทรงเขาก็ไม่ได้ดูเด็กมากและเบกไปเดทกับเขาก็กินอะไรง่ายๆตามร้านข้างทางอย่างนี้เป็นร้านข้าวมันไก่เขาทานข้าวเปล่าไม่ทานไก่หนูก็ยังไม่รู้คิดว่าเรื่องของเขาเพราะว่าหนูอยากทานสักระยะหนึ่งเราไปกินอะไรที่เป็นหมูเนี่ยแหละเขาก็ไม่ทานข้าวเปล่าเราก็เอ๊ไก่ก็ไม่ทานหมูก็ไม่ทานไปทานเนื้อเขาก็ไม่ทานกว่าเขาจะบอกได้กินข้าวด้วยกัน 5-6 ครั้งเขาเป็นมังสวิรัติแต่ทุกวันนี้เลิกแล้วเพราะคบคนนี้หัวเราะถากูลทุกวันนี้ก็ยังกินครับแต่ว่ามีสลับให้เขากินด้วยคือเข้าพรรษาก็จะมากินด้วยกันเป็กกี้เข้าพรรษาเป็ดก็จะไม่ทานเนื้อสัตว์3เดือนไม่ดริ้ง3เดือนแต่ว่าบางปีเราก็ทานเกินนะบางปีเราก็งดกันไปเลย4เดือนไม่ทานเนื้อสัตว์อะไรแบบนี้คนนี้มาเติมอะไรในชีวิตเราเบกกี้ดีทุกอย่างเลยถ้าคุณหนวดข้อเสียน้อยมากเราคบใครสักคนที่เขาไม่มีข้อติอะไรในตัวเราเลยไม่ว่าเราจะเป็นยังไงไม่เคยเกิดขึ้นเป็กรู้สึกว่าเป็กโอเคนอทจับพิรุธบิ๊กเอ็มโพสต์ลอตเตอรี่รางวัลที่1เทียบลายน้ำ2ใบชัดๆนอทจับพิรุธบิ๊กเอ็มโพสต์ลอตเตอรี่รางวัลที่1เทียบลายน้ำ2ใบชัดๆหลังดาราหนุ่มออกมาระบุเข้าใจคลาดเคลื่อนและสื่อสารผิดพลาดหลังจากดาราหนุ่มบิ๊กเอ็มกฤตฤทธิ์บุตรพรหมออกมาชี้แจงผ่านไอจีส่วนตัวถึงประเด็นข้อสงสัยปมร้อนถูกรางวัลที่1จริงหรือไม่โดยบิ๊กเอ็มระบุกราบขอโทษครับสำหรับโพสต์แรกที่ผมโพสต์ในไอจีว่าถูกรางวัลที่1เกิดจากความตื่นเต้นทำให้ผมเข้าใจคลาดเคลื่อนและสื่อสารผิดพลาดซึ่งที่จริงผมไม่ได้เป็นผู้ถูกรางวัลที่1แต่ได้รับส่วนแบ่งจากการที่พี่โอ๊ตถูกรางวัลที่1เนื่องจากในวันที่ผมกับพี่สาวคนสนิทไปส่งสบู่นยาพี่โอ๊ตบอกว่าถ้าพี่โอ๊ตเขาถูกรางวัลที่1เขาจะแบ่งเงินรางวัลให้ผมซึ่งเขาทำจริงตามคำพูดจริงๆครับมีคนสงสัยว่าทำไมผมไม่เอาเงินกลับวันที่แสดงคอนเสิร์ตเพราะผมไม่มีทีมงานเก็บเงินและเงินสดจำนวนเยอะมากแต่หลังจากวันนั้นผมได้ให้พี่สาวคนสนิทคนเดิมไปรับเงินสดแทนปัจจุบันผมใช้เงินไปบางส่วนแล้วและเหลือบางส่วนครับผมต้องขอโทษแฟนคลับและทุกคนที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดครับผมขอยืนยันอีกครั้งว่าผมไม่ได้รับจ้างไปสมอ้างว่าถูกรางวัลที่1ตามข่าวที่แพร่หลายอยู่ในปัจจุบันนี้ครับนอกจากนี้บิ๊กเอ็มยังโพสต์ภาพกองเงินสดและลอตเตอรี่รางวัลที่1หมายเลข484669งวดวันที่1ตุลาคม65จำนวน2ใบแต่ภาพนี้มีการตั้งข้อสังเกตขึ้นมาอีกครั้งเมื่อนอท.พันธวัฒน์นาควิสุทธิ์ CEO กองสลากพลัสโพสต์ตั้งข้อสังเกตถึงลอตเตอรี่ว่าเท่าที่สังเกตรูปนี้ซิมโบลเดียวกันลายน้ำเดียวกันเป๊ะไม่เนียนอย่างแรงครับยังไม่ยืนยันนะครับพรุ่งนี้ให้ทีมงานขยายเทียบให้ครับเหมือนถ่ายเอกสารสีเลยปล.เท่าที่ทราบจากผู้อำนวยการโรงพิมพ์ลอตเตอรี่ท่านบอกว่าสามารถพิมพ์ไม่ซ้ำหันได้150ล้านใบต่อมานอท.พันธวัฒน์โพสต์ภาพลอตเตอรี่ใบดังกล่าวโดยเป็นการขยายภาพเทียบและระบุว่าซ้อนภาพเพื่อเทียบลายน้ำลอตเตอรี่2ใบที่ถือโดยคน2คนลายน้ำและซิมโบลเป๊ะทั้ง2ใบน่าจะถูกทำซ้ำมาจากใบเดียวกันครับ